ต้นสัปดาห์นี้มีสำนักสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าโพได้เปิดเผยผลสำรวจ2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองและบ้านเมืองภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลและคอสชค่ะค่ะโดยส่วนดุสิ์สภโพก็พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ารัฐบาลน,นั้นดึงนักการเมืองร่วมงานหวังผ้นทางการเมืองค่ะขณะที่นิดาโพก็ชี้สเดือนแรกของปีนี้นั้นเศรษฐกิจนั้นยังไม่ดีขึ้นค่ะ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ใน3เดือนแรกของปี2561ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ45.92ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดระบุว่าเศรษฐกิจแย่ลงค่ะรองลงมาร้อยละ37.52ระบุว่าเท่าเดิมร้อยละ16.24ระบุว่าเศรษฐกิจดีขึ้นค่ะและร้อยละ0.32ยายังไม่แน่ใจ ส่วนนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนในช่วง3เดือนที่ผ่านมานั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ49.44ระบุว่าไม่เชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงและชี้ว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แต่จากภาพรวมแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ58.96ระบุว่าความคาดหวังต่อเศรษฐกิจไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้งจะดีขึ้นเพราะต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะขณะที่ส่วนดูสิทธิ์โพโดยมหาทลัยส่วนดูสิทธิ์เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังมีการแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาลคสอชอนะคะ โดยร้อยละ50.42ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดก็ชี้ว่าเป็นสิทธิ์ทางการเมืองที่ทุกคนนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้ได้ค่ะและร้อยละ33.89ประชาชนจะได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายร้อยละ29.69ระบุว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อแค่เกมการเมืองและการโจมตีให้ร้ายค่ะ และรอยละ18.21เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่คสชนั้นจะปลดล็อกให้พักการเมืองและรอยละาเห็นว่ารัฐบาลคสชนั้นต้องรับฟังและชี้แจงให้เกิดความเข้าใจค่ะและจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้นะคะประชาชนมองทิศทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าจะมีพักการเมืองที่หลากหลายค่ะ น่าจะมีการแข่งขันมากขึ้นรอยละ39.33เกิดความเคลื่อนไหวขัดแยง้งวุ่นวายรอยละ28.87อยากให้มีนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนกลุ่มเดิมๆนะคะรอยละ21.34ค่ะรวมถึงกำหนดการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและบรรยากาศทางการเมืองคึกคักประชาชนสนใจข่าวการเลือกตั้งค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะประชาชนคิดว่า สถานการณ์ในขณะนี้สมควรให้อิสระกับพักการเมืองหรือปลดล็อกแล้วหรือยังนะคะอันดับแรกค่ะเห็นควรปลดล็อกโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะเพราะเป็นประชาธิปไตยเกิดความเท่าเทียมพักการเมืองมีอิสระร้อยละ44.47บอกว่าควรปลดล็อกแต่มีเงื่อนไขร้อยละ36.45เพื่อให้มีกฎเกณฑ์ร่วมกันไม่สร้างความขัดแยง้งวุ่นวายและมีกำหนดขอบเขตบทลงโทษที่ชัดเจน ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรปลดล็อกก็เพราะว่าอาจเกิดความเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงบ้านเมืองไม่สงบวุ่นวายและบาลอาจควบคุมได้ยากค่ะ